หลวงปู่ทองดำเทพเจ้าแห่งบ้านท่าทองอัตโนประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่ทองดำทิตตวันโนแห่งวัดท่าทองตำบลวังกระพีอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ดินแดนแห่งผู้กล้าในอดีตที่ถูกขนานนามเรื่องชื่อทั่วแผ่นดินถึงความกล้าหาญเสียสละเป็นขุนศึกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินวีรบุรุษผู้กล้าที่ทรงคุณูปการต่อประเทศในการกอบกู้เอกราชให้พ้นจากการยึดครองของพม่าขุนศึกผู้กล้าที่ใช้ดาบเหล็กน้ำพีชื่อนันทกาวุธเข้าประจันบานจนดาบธรรมดาในมือซ้ายหักสะบั้นกลายเป็นที่ครั่นครามของเหล่าอริราชศัตรูมีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินโดยไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายยินยอมตายเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าตากสินโดยยินยอมถูกประหารชีวิตตามสมเด็จพระเจ้าตากสินที่กล่าวมานี้คือท่านพระยาพิชัยดาบหักเจ้าเมืองอุตรดิตถ์ในอดีตนั่นเองและสุดยอดอมตะเถระผู้ทรงวิทยาคุณแห่งปัจจุบันท่านมีอายุมากกว่า100ปีท่านเป็นหลักทางใจของชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงท่านคือพระนิมมานโกวิทหรือที่ลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเรียกขานท่านว่าหลวงปู่ทองดำทิตตวันโนสุปฏิปันโนผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยไม่เคยขาดจากการทำวัดเย็นตั้งแต่บวชจนปัจจุบันแม้สังขารของท่านจะร่วงโรยไปตามวัยแต่ทุกเย็นท่านจะให้พระอุปถากพยุงมานั่งเก้าอี้ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นกับพระลูกวัดเว้นแต่ท่านจะอาพาธหนักจนลุกไม่ไหวหรือหมอสั่งห้ามนั่นแหละท่านจึงจะหยุดแค่นี้ก็คงจะบ่งบอกได้ถึงความเป็นพระดีพระแท้ที่กราบได้อย่างสนิทใจอีกรูปหนึ่งประวัติของท่านพระนิมมานโกวิทหลวงปู่ทองดำทิตตวันโนเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์พระเถระผู้ทรงวิทยาคุณที่มีอายุสูงสุดและพรรษามากที่สุดของจังหวัดอุตรดิตถ์เดิมชื่อทองดำนามสกุลเม่นพริ้งเกิดวันพุธขึ้น4ค่ำเดือน5ปีพุทธศักราช2441ที่บ้านไซโรงโขนอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรบิดาชื่อนายบุญนาคมารดาชื่อนางจ่ายเม่นพริ้งมีอาชีพค้าขายล่องเรือค้ายาสูบและประกอบกสิกรรมมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด8คน1นางส้มโอ2พระภิกษุชั่ว3นายบุญธรรม4หลวงพ่อทองดำ5นายเตียบ6นายตาด7นายเฝ้า8นายก้านตาลเมื่อยาววัยบิดาได้นำมาฝากเรียนหนังสือไทยกับพระอาจารย์โตเจ้าอาวาสวัดท่าทองในสมัยนั้นจนสามารถอ่านออกเขียนได้และได้ติดตามบิดามารดาล่องเรือค้าขายยาสูบระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรและนครสวรรค์ขณะที่ล่องเรือค้าขายเป็นนั้นบิดาได้นำไปฝากเป็นเด็กวัดเพื่อเรียนหนังสืออยู่กับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอยู่ระยะหนึ่งจึงกลับมาช่วยบิดามารดาทำไร่ทำนาทำสวนพออายุครบเกณฑ์ทหารก็ได้รับการคัดเลือกเป็นทหารไปเป็นเวลา2ปีหลังจากปลดประจำการแล้วจึงได้ทำการอุปสมบทท่านอุปสมบทเมื่ออายุ22ปีณพระอุโบสถวัดวังหมูตำบลหาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีพระครูวิเชียรปัญญามหามุนีเรืองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดท่าถนนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2463พระอาจารย์เสนจะอาวาสวัดสว่างอารมณ์ตำบลไผ่ล้อมอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูดวงจะอาวาสวัดวังหมูเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับนามฉายาว่าทิตวันโนเมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดท่าทองเป็นเวลา1พรรษาต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดท่าถนนและได้จำพรรษาอยู่3พรรษาทางวัดท่าทองตำบลวังกะพีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงคณะศรัทธาวัดท่าทองได้ลงความเห็นพ้องกันโดยได้ไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อขอความกรุณาอนุญาตให้พระภิกษุทองดำไปเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าทองซึ่งก็ได้รับความกรุณาอนุญาตจากเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์คณะศรัทธาจึงได้ไปกราบอาราธนาต่อพระภิกษุทองดำเพื่อกราบนิมนต์ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าทองซึ่งหลวงปู่เองก็มีเจตนาอันบริสุทธิ์และจิตใจแน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนาเห็นเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาธนุบำรุงเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสมความตั้งใจหลวงปู่จึงรับภารกิจนิมนต์ครั้งนี้และย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าทองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2468เป็นต้นมาการที่หลวงปู่ท่านย้ายจากวัดท่าทองมาอยู่วัดท่าถนนซึ่งเป็นวัดของพระอุปัชฌาย์ของท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นั้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างจริงจังเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระธรรมวินัยให้ละเอียดและถ่องแท้ด้วยความขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะภายในปีเดียวท่านก็สอบได้นักธรรมปีพุทธศักราช2466ด้วยสมัยนั้นการเรียนการสอนยังมีข้อจำกัดการศึกษามีเพียงชั้นนักธรรมตรีเท่านั้นฉะนั้นการศึกษาของท่านจึงต้องหยุดชะงักลงปีพุทธศักราช2468ท่านอายุ27ปีพรรษา5ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าทองปี2478ได้รับสมณศักดิ์แต่งตั้งเป็นพระธรรมทรฐานานุกรมของพระวิเชียรปัญญามหามุนีศรีอุตรดิตถ์เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2482ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหาดกรวดวังกะพีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และในปีนี้ได้เลื่อนสมณศักดิ์แต่งตั้งเป็นพระปลัดฐานานุกรมของพระครูธรรมสารโกวิทเจ้าคณะแขวงเมืองอุตรดิตถ์ปีพ.ศ. 2487ได้รับการแต่งตั้งเป็นสาธารณูปการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ปีพ.ศ. 2490ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูธรรมพรประสาทปีพ.ศ. 2497ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ปีพ.ศ. 2498ได้รับการแต่งตั้งเป็นสาธารณูปการจังหวัดอุตรดิตถ์ปีพ.ศ. 2504ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระนิมมานโกวิทปีพ.ศ. 2501ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์เมื่อครั้งวัยเยาว์หลวงปู่ได้ติดตามบิดามารดาล่องเรือค้าขายยาสูบระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรและนครสวรรค์บิดาได้นำไปฝากเป็นเด็กวัดเรียนหนังสืออยู่กับหลวงพ่องเงินวัดบางคลานการต่อมาได้ศึกษาวิชาอาคมกับโยมปู่ของท่านซึ่งวิชาที่โยมปู่สอนให้เป็นวิชาอยู่ยงคงกระพันเพื่อไว้ใช้ป้องกันตนเองด้วยขณะนั้นหลวงปู่ท่านชอบชกมวยจึงได้ใช้วิชาดังกล่าวปลุกเสกตัวเองก่อนที่จะขึ้นชกมวยและต่อมาขณะที่หลวงปู่จำพรรษาอยู่วัดท่าถนนทราบว่าที่วัดกลางซึ่งอยู่ห่างจากวัดท่าถนนไปทางทิศใต้ประมาณ2กิโลเมตรได้มีพระภิกษุชรารูปหนึ่งนามว่าหลวงพ่อทิมขาดผู้ดูแลเอาใจใส่หลวงปู่จึงใช้เวลาว่างเดินมาจากวัดท่าถนนมาที่วัดกลางทุกวันเพื่อปรนิบัติรับใช้หลวงพ่อทิมด้วยจิตเมตตาและให้ความเคารพนับถือภารกิจที่ท่านปฏิบัติเป็นประจำได้แก่ตักน้ำจากแม่น้ำน่านนำมาใส่ตุ่มไว้ให้หลวงพ่อทิมได้สงเก็บกลดชำระล้างภาชนะต่างๆทำความสะอาดกุฏิเสนาสนะเป็นประจำสม่ำเสมอมิได้ขาดโดยท่านมิได้คาดหวังหรือหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนอันใดหากแต่กระทำไปด้วยความศรัทธาต่อพระผู้สูงอายุโดยแท้ซึ่งจากการกระทำความดีของท่านนี้ทำให้หลวงพ่อทิมซึ่งในขณะนั้นไม่มีผู้ใดทราบว่า
ท่านเป็นพระภิกษุมาจากที่ใดเพียงแต่ทราบว่าท่านเป็นพระภิกษุที่เชี่ยวชาญมนต์คาถาทุกด้านได้มอบวิชาพร้อมตำราเวทมนต์คาถาทั้งหมดให้แก่หลวงปู่ซึ่งกิตติศัพท์เกี่ยวกับเวทมนต์คาถาของหลวงปู่ทิมชาวบ้านเกาะบางโพและตำบลใกล้เคียงต่างทราบกันดีและที่ขึ้นชื่อก็คือตะกรุดโทนซึ่งหลวงพ่อทิมท่านจะดำน้ำลงไปจานอัคระบนแผ่นตะกรุดจนกว่าจะเสร็จท่านจึงจะขึ้นมาจากน้ำแต่เป็นที่น่าเสียดายอยู่มาวันหนึ่งมีมนุษย์ผู้โง่เขลาได้นำตะกรุดที่ท่านมอบให้ไปนำไปผูกคอสุนัขแล้วไล่ยิงแต่ปาฏิหาริย์กระสุนด้านหมดสุนัขตัวนั้นได้วิ่งหลบหนีไปที่กุฏิหลวงพ่อทิมเมื่อท่านเห็นสุนัขมีตะกรุดแขวนคอจึงได้เรียกให้เข้ามาใกล้และถอดตะกรุดออกจากคอสุนัขท่านจำได้ว่าเป็นตะกรุดที่ท่านทำเองและได้มอบให้ชาวบ้านไปท่านจึงโกรธมากประกาศงดให้เครื่องรางของขลังแก่ชาวบ้านอีกต่อไปหลวงปู่เมื่อได้รับมอบวิชาและตำราอาคมจากหลวงพ่อทิมไปแล้วท่านได้เริ่มศึกษาหมั่นพร่ำภาวนาปฏิบัติทุกบททุกวรรคทุกตอนฝึกฝนท่องจำจนแม่นยำและเชี่ยวชาญจนสิ้นกระบวนความในตำราซึ่งครบด้วยเวทมนต์คาถาลงอักขระเลขยันต์ไสยศาสตร์จนชาวบ้านกล่าวกันว่าหลวงพ่อทิมไปเกิดที่วัดท่าทองหลวงปู่ได้ใช้วิชาอาคมต่างๆเหล่านั้นช่วยเหลือชาวบ้านตลอดมาและที่จะขาดไม่ได้ก็คือหลวงปู่จะทำน้ำพระพุทธมนต์ไว้ที่วัดเพื่อประพรมให้แก่ชาวบ้านที่แวะเวียนมากราบนมัสการซึ่งน้ำพระพุทธมนต์นี้หลวงปู่จะปลุกเสกทุกวันไม่ได้ขาดจะใส่ไว้ในองค์มังกรใบใหญ่ภายในกุฏิของท่านกิตติคุณความขลังและศักดิ์สิทธิ์ของน้ำพุทธมนต์เป็นที่เล่าขานเมื่อครั้งยุทธภูมิเขาคอโดยมีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกท่านหนึ่งซึ่งมีความเลื่อมใสเคารพในตัวท่านและมีความเชื่อถือในความเข้มขลังของน้ำพุทธมนต์ของท่านมากได้มาขอน้ำพุทธมนต์ไป1ขวดแล้วนำไปใส่แท้งน้ำดื่มสำหรับทหารที่ปฏิบัติการรบประจำการที่เขาคอได้ดื่มซึ่งท่านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำพุทธมนต์ของหลวงปู่ว่าจะสามารถช่วยคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่เหล่าทหารได้และอีกสิ่งที่ชาวบ้านต้องมารอคอยดูว่าท่านจะคายออกมาจากปากเมื่อไรสิ่งนั้นก็คือชาญหมากเพราะเหตุว่าชาญหมากของหลวงปู่ชาวบ้านหลายคนได้รับไปแล้วนำติดตัวไปด้วยเสมอจะพบประสบการณ์ด้านดีบางคนได้รับประสบการณ์ด้านอยู่ยงคงกระพันบางคนแคล้วคลาดแต่ส่วนใหญ่จะได้รับประสบการณ์จากชาญหมากของหลวงปู่ก็คือด้านเมตตามหานิยมและค้าขายดีซึ่งในขณะนั้นแม้ว่าหลวงปู่จะเคี้ยวหมากทั้งวันแต่ก็ไม่มีชาญหมากติดกระโถนเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่นิยมนำมาให้หลวงปู่ลงอักขระเลขยันต์และปลุกเสกด้วยก็คือกล้วยสุกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหญิงมีครรภ์ที่นำมาให้หลวงปู่ทำให้แล้วนำไปรับประทานโดยเชื่อกันว่าจะทำให้คลอดบุตรได้ง่ายและเด็กจะออกมาแข็งแรงดีทุกคนงานการพัฒนาและการก่อสร้างศาสนสถานเมื่อมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าทองท่านก็ได้ดำเนินโครงการพัฒนาวัดทันทีเพราะสภาพวัดท่าทองในขณะนั้นทรุดโทรมเต็มทีไม่มีเสนาสนะและถาวรวัตถุคงเป็นวัดเล็กๆเท่านั้นตลอดระยะเวลา75ปีที่หลวงปู่ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสปกครองวัดท่าทองได้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองผิดไปจากสภาพเดิมยังไม่อาจเปรียบเทียบได้เริ่มจากการขยายที่ดินของวัดซึ่งมีอยู่จำกัดงานก่อสร้างศาลาการเปรียญโบสถ์วิหารกุฏิโรงเรียนพระปริยัติธรรมศาลาปฏิบัติธรรมกุฏิวิปัสสนากรรมฐานรั้วกำแพงเมนเผาศพและถาวรวัตถุอีกมากมายประกอบกับท่านเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการออกแบบก่อสร้างการอ่านแบบแปลนและดำเนินงานเองจนเป็นที่ยอมรับในหมู่คณะสงฆ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ฉะนั้นงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับเสนาสนะของวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์อาทิ
การสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปลี่ยนหลวงปู่จะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการก่อสร้างบางวัดท่านก็เป็นผู้ริเริ่มดำเนินโครงการและวางแบบแปลนให้ด้วยมิใช่เฉพาะงานก่อสร้างเสนาสนะทางศาสนาเท่านั้นหลวงปู่ได้มองการไกลเห็นความสำคัญของการศึกษาวัดใดที่ขออนุญาตในการสร้างวัดหลวงปู่มักจะให้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนประชาบาลควบคู่กันไปด้วยบางโรงเรียนท่านจะเป็นผู้ดำเนินการเองซึ่งในปัจจุบันนี้โรงเรียนประชาบาลในวัดบางแห่งยังปรากฏนามของท่านอยู่จึงกล่าวได้ว่าสมณศักดิ์ที่หลวงปู่ได้รับพระราชทานนามว่าพระนิมมานโกวิทอันหมายถึงท่านผู้มีสติปัญญาเฉียบล้ำเลิศในงานการก่อสร้างดุจดังเนรมิตนั้นจึงสมดังนามอย่างแท้จริงงานก่อสร้างของหลวงปู่มีมากมายเหลือที่จะพรรณนาและสิ่งสำคัญที่หลวงปู่ภูมิใจยิ่งได้แก่ที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ที่อยู่ในความครอบครองของวัดซึ่งเดิมทีขณะที่หลวงปู่มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสที่ดินของวัดขณะนั้นมีหน้าที่เพียง3ไร่เศษยากยิ่งต่อการพัฒนาหลวงปู่จึงได้ลงมือบุกเบิกที่ดินรอบบริเวณวัดซึ่งเป็นป่ารกและหนองน้ำท่านอดทนอุตสาหะไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยประกอบกับกำลังศรัทธาประชาชนจวบจนปัจจุบันที่ดินกรรมสิทธิ์ของวัดที่ได้จากการบุกเบิกศรัทธาของชาวบ้านบริจาคยกให้รวมทั้งสิ้นประมาณ90ไร่เศษแม้หลวงปู่จะมีอายุมากกว่า100ปีแต่ท่านก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยกระแสเมตตาธรรมเป็นที่ตั้งหากช่วงไหนที่หลวงปู่พอสู้กับโรคาที่เกาะเกี่ยวสังขารอันสูงวัยของท่านได้ท่านจะออกมาประพรมน้ำมนต์ให้ศีลให้พรแก่บรรดาญาติโยมที่เข้ามาหาท่านหรือหากบางครั้งท่านลุกจากเตียงปฐมพยาบาลไม่ไหวท่านก็จะให้ผู้ที่มาหาท่านเข้าไปกราบในกุฏิที่ท่านพักโดยทางวัดจะจัดช่วงเวลาคือในช่วงเช้าจะรับแขกเวลาประมาณ 10:30 นาทีจนถึง 12:00 นและช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่ทองดำทิตวันโนพระมหาเถระผู้เป็นร่มโพร่มไทรแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์นอกจากท่านจะเป็นศูนย์รวมของจิตใจท่านยังเป็นพระนักพัฒนาที่สำคัญไม่ว่าจะพัฒนาวัดวาอารามโรงเรียนชุมชนจึงเป็นที่เคารพศรัทธาจากประชาชนทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์และพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยทั่วกันหลวงปู่ทองดำท่านมรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่25สิงหาคม2548เวลา 21:19 นาทีด้วยโรคไตเสื่อมและติดเชื้อทางเดินหายใจสิริอายุได้107ปี5เดือน20วันพรรษาที่86แม้หลวงปู่ท่านจะจากไปแต่คุณงามความดีของท่านนั้นได้ฝากไว้ผ่านผลงานการพัฒนามากมายให้สาธุชนคนไทยได้รำลึกนึกถึง